สวัสดีครับดัสนะครับผมวันนี้กลับมาครั้งกับจะเดเลเจนออฟฮีโร่แล้วอุตาว่าเดนูโมโนมาสออฟดีเซปชันโอเควันนี้ผมคอดีขึ้นหน่อยหนึ่งละผมน่าจะกลับมาเป็นปกติได้เหมือนเดิมนั่นเองอะนะก็หลายๆอย่างอะหลายวันที่ผ่านมาคือตอนแรกอะผมคิดว่าแบบผมมันจะเป็นไข้ตามมาด้วยนะเว้ยปกติแล้วพอเวลาผมเจ็บคอแล้วเนี่ยผมจะมีไข้ตามมาแต่คราวนี้ไม่เป็นไรแค่เจ็บคออย่างเดียว ก็ไปซื้อไอ้พวกยาอมสมุนไพรตามเซเว่นมาเพราะว่าช่วงนี้แถวนี้ร้านขายยาผมมันไม่เปิดว่ะไอ้เหี้ยยาแก้องยาแก้ไอซื้อไม่ได้ต้องไปซื้อยาองยาอมที่แม่งไม่ใช่อะไรก็ได้ที่ไม่ใช่สเต็ปซิลอะซื้อมามันก็กินมันก็โอเคขึ้นนะเนาะไปซื้อไอ้ยาอมบวยมามันก็โอเคดียาอมสมุนไพรตอนแรกผมกินไปนึกว่ามันจะเหมือนพวกบวยอะไรพวกนี้มันหวานเนี่ยแต่ไม่ขมปีไม่ใช่ขมปีไม่ผิดแบบขมอ่ะขมแบบยานิดๆอ่ะเออแต่ว่าแบบอมแล้วมันเอ้ยใช่ไหมรู้สึกดีขึ้นเยอะเลยครับเออเจ๋งดีเหมือนกันนะยาอมแบบนี้ก็เลยคิดว่าจะซื้อเอามาเก็บไว้ที่ห้องบ้างเผื่อแบบเจ็บคอเมื่อไหร่ว่าจะอมมันนะมันชุ่มคอดีด้วยเอออีกอย่างหนึ่งนะงั้นพวกเราเนี่ยไปกันต่อไปกันที่ห้องครัวดีกว่าเผื่อจะได้ทำขนมกันเพิ่มเติมอ่ะอยากกินขนมหวานอ่ะงำงำงำทุกคนเนี่ยก็ได้กินลูลูที่พวกเราเนี่ยเพิ่งทำกันมาใหม่ๆว้าอร่อยจริงๆเลยอ่ะงำงำงำขอกินอีกอันหนึ่งนะถึงแม้ว่าจะกินเท่าไหร่ก็ไม่เบื่อเลยล่ะค่ะดื้อดื้อเนี่ยดื้อดื้อเนี่ยกลายเป็นมีชื่อเสียงเกี่ยวกับเป็นซิกเนเจอร์สวีทก็คือเป็นแบบของหวานประจำของฮักคุรุคาคุนั่นเองนะเนี่ยผู้คนเนี่ยก็ได้มาถามขอร้องเราเกี่ยวเรื่องแบบสูตรว่ามันทำยังไงด้วยแหละและจากผลลัพธ์พอเราเนี่ยก็ได้เห็นว่าไอ้ลูลูเนี่ยไม่ได้ถูกขายตามพวกร้านน้ำชาอะไรพวกนี้ตามแถวๆในเมืองหลวงเนี่ยเพิ่มมากขึ้นชาเน่ได้ชงชามาด้วยนะคะซาสึระลูลูยาสมแล้วจริงๆที่เป็นลูลูยังน่ะเป็นคนที่คิดถึงพวกเราจริงๆเลยลูลูเทียมสวัสดิ์ทับเบตกเลยลูลูเทียเนี่ยก็นั่งแล้วก็กินกับพวกเราด้วยสิค่ะจิ๋วโอเรนินาริมัสคะแล้วคุณเนี่ยอยากจะได้นมก่อนที่ฉันจะลูลูเทียเนี่ยก็ได้เอาเขาเรียกว่าอะไรนะเหยือกนึกคำว่าจักไม่ออกเหยือกที่ใส่นมมามันเป็นสิ่งที่จำเป็นในการที่จะดื่มชาในยามาโตะนั่นเองแล้วนะถ้างั้นเดี๋ยวฉันขอใส่นิดๆก็ได้แล้วนะฉันเนี่ยก็ได้เอาเหยือกมาแล้วก็ได้เทมันเข้าไปในน้ำชาของฉันขอบคุณมากนะแล้วทุกคนเนี่ยอยากจะใส่ก็ใส่ได้เลยนะแต่ว่าก็ฉันเนี่ยก็ได้คิดถึงลูลูที่อยู่ในมือของฉันในที่สุดไอ้ขนมลูลูเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่พวกเราเนี่ยทำมาสำเร็จแล้วนะแต่ว่าพวกเราเนี่ยล้มเหลวเป้าหมายเดิมที่พวกเราเนี่ยอยากจะทำให้หาไอ้พวกไอ้ของให้ความหวานแทนน้ำตาลอะไรพวกนี้นะทำไมกันนะทำไมมันถึงออกมาไม่เหมือนที่พวกเราคิดเลยกันนะนี่พวกเธอเนี่ยบอกว่ามันไหม้ทุกรอบหรืออะไรสักอย่างหรือเปล่าเอ่ยยูเซนとかではできないのです。พวกคุณเนี่ยไม่ได้ลองแบบผึ่งไฟกับมันห่างๆหรือว่าไปต้มในน้ำหรอคะもちろん試したさ。だけど、遠火にしろ湯煎にしろ温度が上がりきらない。ก็พวกเราก็ลองแล้วนะแต่ว่ามันใช้เวลานานเกินไปแล้วก็ไออุณหภูมิเนี่ยมันก็สูงไม่ถึงที่อยู่ในขนาดเหมาะสมด้วยแล้วนะもしかしたら最適な温度というのがあるのかもしれが。かまどの火では微調整は難しいしな。บางทีมันอาจจะมีแบบความร้อนที่แบบพอดีเป๊ะแต่ว่าพวกเราเนี่ยก็ไม่สามารถควบคุมความร้อนได้มากนักด้วยไฟที่พวกเรากำลังใช้อยู่ณปัจจุบันแล้วเนี่ย発想の転換が必要なのかもしれないね。熱するんじゃなくて冷やしてみるとか。もういいか。พวกเราเนี่ยอาจจะต้องใช้วิธีใหม่ด้วยแหละบางทีพวกเราอาจจะทำให้มันเย็นลงแทนที่เราจะทำให้มันร้อนขึ้นหรือเปล่าไม่อ่ะこっちの沈殿してる方は火にかけても焦げないのけ？ไอ้ที่มันจมๆอยู่ข้างล่างเนี่ยมันไม่ไหม้ใช่ป่ะอ๋อก็มันก็ไม่ไหม้แล้วนะだったら
っちを温めたらええんと違うん。แล้วทำไมไม่เอาไอ้นั่นเนี่ยไปลองผึ่งไฟดูวะเนี่ยกูจะว่าจะอามามุの粉を入れて雑味を取った残りガスみたいなもんでこれを火にかけてもルルができるだけพวกเราเนี่ยก็ผสมผงอามัมเข้าไปเพื่อทำให้ไอความขมเนี่ยมันออกมาจากตัวนะไอตัวน้ำหวานมันนะเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วก็มันจะทำให้พวกเราเนี่ยทำลูลูได้มากขึ้นด้วยคำพูดของอาร์ทูยเนี่ยมันก็ทำให้ฉันเนี่ยรู้สึกคิดออกไอส่วนที่มันลงไปข้างล่างตรงนั้นก็ส่วนใหญ่มันก็คือผงอามัมอาร์ทูยอาร์ทูยค่ะฉันเนี่ยอนุญาตให้เธอเนี่ยกิน3เท่าจากปกติเลยฮักซามะใช่แล้วแหละเหมือนที่เธอพูดเลยแหละอาทุยชินเดนสเตอร์ฮัวคุ้มไม่ได้それはきっと混ぜ合わせた添加物が焦げるのを防いでいるということなんだไอ้ส่วนที่มันจมไปข้างล่างเนี่ยมันไม่ไหม้เพราะมันมีส่วนผสมเพิ่มเติมทำให้มันไม่ไหม้ยังไงล่ะอ๋อและในสายตาของลูรูเทียเนี่ยก็คิดออกเช่นเดียวกันเธอเนี่ยดูบอกว่าจะเข้าใจก่อนที่ฉันเนี่ยจะสรุปได้อีกจะอุวาซุมิเอกินินานิกะมาเซเรบะถ้าสมมติว่าพวกเราเนี่ยหาส่วนผสมที่เหมาะสมสำหรับน่ะไอ้น้ำหวานตัวนี้แล้วก็ทำให้ดูมีค่าใช้มาซว่าอามามุโนะคุนะคาระดะน่าสนใจแล้วนะแต่ก่อนอื่นเราเนี่ยเรามาลองกับผงอามัมก่อนดีกว่านะค่ะนั่นแหละอย่างนี้นี่เองสิเนี่ยいろいろ試してみたがやはり何かを混ぜると焦げないみたいだなอย่างที่พวกเราคิดจริงๆถ้าสมมติพวกเราเนี่ยเติมส่วนผสมเข้าไปเพิ่มเนี่ยมันไม่ไหม้เลยแหละでもアマムの粉とかを混ぜると味がぼんやりして今一つかなแต่การผสมผงอามัมเข้าไปเนี่ยมันจะทำให้มันจืดๆหรือเปล่านะそうなんだよนั่นสินะむしろルルより物足りない雑味があるままでいいなら分離する必要もないしなมันอาจจะดูจืดจางไปเลยแหละถ้าเทียบกับลูลูนะแต่ยังไงพวกเราเนี่ยก็ต้องเอาความขมนั่นเนี่ยออกไปอยู่ดีนะ味を変えない添加物っていうのはないもんかมันต้องมีอะไรบางอย่างที่พวกเราเนี่ยสามารถใส่เข้าไปได้โดยที่มันไม่เปลี่ยนกลิ่นเลยไม่ใช่ไม่เปลี่ยนรสชาติสิ余分な味になるからダメなんじゃない余分ではなく加味すると考えればいいと思うかなถ้าสมมติว่ารสชาติที่ใส่เข้าไปเพิ่มเนี่ยมันมากเกินไปแล้วก็บางทีนายเนี่ยอาจจะใส่อย่างอื่นเพิ่มเข้าไปเพื่อทำให้มันมีรสชาติที่มันกลับมาเป็นปกติครั้งก็ได้นะทำให้มันหวานขึ้นอะไรประมาณนี้เติมอะไรอย่างอื่นอย่างนั้นเหรออย่างนี้เองสินะ今まで雑味を取り除くことばかりを考えていたが味を加えるという考えもあるかมาจนถึงตอนนี้เนี่ยฉันเนี่ยก็หมดแต่ตั้งใจกับการลดความขมลงแต่ถ้าสมมติว่าฉันเนี่ยเติมอย่างอื่นเข้าไปแล้วก็แล้วจะใส่รสชาติแบบไหนกันดีฉันเนี่ยก็ได้มองไปที่ลูรูเทียระหว่างที่คิดใช่ลูรูเทียがお茶に入れる乳を持ってきてたなไอ้นมที่ลูรูเทียเนี่ยเอามาใส่ชาลูรูเทียเนี่ยก็ได้บิดไปบิดมานิดหน่อยระหว่างที่ตาของฉันแห่ไปมองเธอระหว่างที่ดูเขินๆนิดๆโซดาอ๋อใช่ใช่ค่ะซากิโนจิจิโนไฮตะซุโมะอะเรโอะโคโกะนิโมตเตะคิเตะคุเรไอ้เหยือกนมเมื่อกี้ที่เธอเอามาเนี่ยเอามันใหม่อีกทีได้ป่ะจิจิเดสโกะนมหรอคะใช่ค่ะวะคาริมาสตะเข้าใจแล้วค่ะดูดิเทียเนี่ยก็ได้พยักหน้าแล้วก็ไปเอาไอ้นมไอ้เหยือกนมนั่นมาเอาแล้วเนี่ยこれをうわずみ液に入れて混ぜるんだถ้าสมมติว่าฉันเนี่ยผสมนี่เข้าไปแล้วก็เข้าใจแล้วค่ะลูรูเทียเนี่ยก็ได้ทำตามคำสั่งของฉันแล้วก็ได้เทมันลงไปช้าๆแล้วก็ได้คนมันในนมระหว่างที่ให้ความร้อนกับมันโซดาคินโตนี่มาซาริโอนี่ยุคคิผสมมันให้เข้ากันพอดีเลยค่ะทุกคนเนี่ยก็ได้มุงล้อมรอบพวกเรากับการทดลองของพวกเราระหว่างที่พวกเขารู้สึกตื่นเต้นและผลลัพธ์ที่ได้ออกมาจากส่วนผสมใหม่นี้มันมีแบบเป็นฟองๆเนี่ยพุดๆๆๆๆこれまでにないすごく甘い香りだนี่เนี่ยกลิ่นหอมมากกว่าสิ่งที่พวกเราเนี่ยเคยทำมาอีกแล้วเนี่ยค่ะとてもいい香りですกลิ่นหอมมากเลยล่ะค่ะちょっと味見いいかななี่ฉันเนี่ยขอชิมหน่อยได้ป่ะ
และโคออนที่ผู้ที่ทนไม่ไหวแล้วก็ได้เดินไปข้างหน้าและเธอเนี่ยก็ได้เอานิ้วเนี่ยจุ่มลงไปในหม้อร้อนๆ อ๋อ นี่มาดาอาราเนทสุดแต่ไหนดักนะยาเกโดซึรุโซมันยังไม่อุ่นนะเดี๋ยวมือเนี่ยเดี๋ยวนิ้วเธอจะลวกเอานะโดยที่รู้สึกไม่สะทกสะท้านเลยโคออนเนี่ยก็ได้เอาไอส่วนผสมนั้นเนี่ยเต็มนิ้วมือของเธอแล้วก็เอามันเข้าปากเหมือนไม่มีอะไรเลยอะไรเนี่ยอร่อยอ่ะจริงเหรอนะอาจุยเนี่ยก็ได้ทำตามโดยการเอานิ้วเนี่ยจุ่มลงไปในส่วนผสมนั้นแล้วก็ได้เอามันใส่ปากได้เช่นเดียวกันและเธอเนี่ยก็ได้ดูดแบบทั้งหมดจากบนนิ้วของเธอทั้งหมดเลยแหละและจากการตอบสนองของอาทุยและคูออนเนโกเนกและดูดูเทียเนี่ยก็ได้ไปข้างหน้าบ้างเอ๊ะก็เธอเนี่ยตักมันมากเกินไปไงลูกมันดูน่าอร่อยนี่คะค่ะมันรู้สึกละมุนลิ้นแล้วก็อร่อยมากเลยล่ะค่ะโอ้ล่ะเนโกเนะอ่ะเนโกเนะอันเนซามะในระหว่างที่เนโกเนะเนี่ยกำลังดูมือของตัวเองที่โดนลวกควอนเนี่ยก็ได้จุ่มนิ้วเข้าไปแล้วเสร็จแล้วก็เอามันมาให้เธออ่ะเนโกเนะเนี่ยหน้าแดงแต่เธอเนี่ยก็ได้กินจากมือนิ้วของคูอองอร่อยที่สุดเลยค่ะดีแล้วล่ะโอนิซังมันนาเมเตมิดะเคโอนิซังเนี่ยลองบ้างสิอาทุยเนี่ยก็ได้จุ่มนิ้วลงไปอีกรอบนึงแล้วก็ทำเหมือนคูออนก็คือเอานิ้วเนี่ยเอามาไว้ที่หน้าฉันเพื่อให้ฉันเนี่ยกินมันจากนิ้วของเธอนี่เธอนี่นะไม่ต้องเกรงใจนะไม่ว่าอย่างไรเธอเนี่ยก็จะบังคับให้ฉันเนี่ยดูดจากนิ้วเธออยู่ดีโดยการเอามันเนี่ยใส่เข้ามาในปากของฉันนะเนี่ยช่วยไม่ได้นะฉันเนี่ยก็ได้ตั้งมั่นตัวเองแล้วก็ได้กินมันออกจากนิ้วของอาทุยอร่อยใช่ป่ะล่ะนี่มันความรู้สึกสุดยอดของนมเนี่ยมันทำให้มันเหมาะสมมันทำให้รสชาติเนี่ยมันเหมาะสมมันบาลานซ์ทั้งหมดเลยแหละมันทำให้ทุกๆคนที่กินมันเนี่ยยิ้มหมดเลยถ้าเรียกว่าฉันเนี่ยตั้งชื่อมันแล้วก็ไหนดูสิมันมันถูกทำมาโดยการระเหยน้ำในนมก็น่าจะเป็นนมข้นนะเนี่ยอ๋อนมข้นเหรอข้นเหรอคะดูดเทียก็ได้มองหน้าฉันรู้สึกสับสนบางทีมันอาจจะเป็นแบบคำใช้ที่ไม่คุ้นเคยใช่แล้วแหละพวกเราเนี่ยใช้คำว่าข้นนี่แหละดีแล้วแหละนั่นแหละค่ะ味だけでなく名前も不思議ですข้นเหรอคะมันเป็นชื่อปริศนาสำหรับรสชาติที่ปริศนาเลยค่ะดูบอกพวกเราเนี่ยจะสร้างของหวานที่มันเป็นทำให้เมืองหลงมีชื่อเสียงอยู่แล้วนะนั่นสินะถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยฉันคิดว่ามันน่าจะเป็นของฝากที่ดีให้กับแบบเมืองอื่นๆด้วยเลยเนี่ยจริงหรอคะถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยยอดเยี่ยมมากเลยแหละนะฮักซังว่าบลาบลาしてないで厨房で働いた方が世のためなのです。ถ้าสมมติว่าฮักซังเนี่ยอยู่ในครัวแทนที่จะนอนขี้เกียจอยู่ที่ห้องแล้วก็คุณเนี่ยจะมีประโยชน์ต่อเมืองนี้ขึ้นเยอะเลยค่ะมาこれもすぐに店に並ぶようになるだろう。自分はあくまで食べる人。自分でわざわざ作ることはないさ。ก็ในเมื่อไอ้สิ่งนี้เนี่ยมันจะอยู่ในพวกเชลฟ์ในร้านค้าอะไรพวกนี้แล้วก็ฉันเนี่ยอยากจะเป็นคนกินมันมากกว่าคนทำนะและฉันเนี่ยก็ได้เอื้อมเข้าไปในหม้อเพื่อเอาไอ้คอนเดนเพิ่มแต่ว่าทำไมมันเรียกว่าคอนเดนมาด้วยโตเคเนี่ยก็คือเว้งพยายามหาความแตกต่างจากนมข้นก็คือcondensed milk กับแล้วมันก็เอามาเรียกเป็นคอนเดนนั่นเองนะ
หลังจากนี้เป็นต้นไปเอาเป็นว่าคอนเดนเนี่ยคือนมข้นโอเคมันเทียบเท่านมข้นบ้านเราเลยมาดาสโกชิอัตโซนะระคุมอะตุยโมยกุคุนนานะนิยูบิโอทซุคุเมตะมันดะมันยังร้อนเกินไปอยู่เนี่ยแต่ฉันเนี่ยตกใจมากเลยนะที่โคออนกับอาทุยเนี่ยเอานิ้วจุ่มเข้าไปเฉยๆแบบนั้นโดยที่ไม่สะทบสะท้านเลยเนี่ยลูดิเทียเนี่ยดูบอกว่าจะสังเกตตอนที่ฉันเนี่ยกำลังสองจิตสองใจอยู่ข้างหน้าหม้อระหว่างที่เธอเนี่ยหน้าแดงหลังจากที่เธอเนี่ยตัดสินใจแล้วเธอเนี่ยก็ได้ยื่นมือของเธอมาให้ฉันเชิญเลยค่ะเอ๊ะหลังจากที่ฉันเนี่ยรู้สึกอึ้งนิดนึงแต่ว่าฉันเนี่ยในที่สุดก็ตัดสินใจที่จะกินจากมือของเธอ味だけじゃなくて感触も含めて妙に新鮮な味がする。รสชาติเนี่ยมันแตกต่างกันนิดนึงพอเวลาฉันกินจากมือของแต่ละนิ้วของแต่ละคนนะฉันเนี่ยก็ได้มองไปข้างๆระหว่างที่ฉันเนี่ยกินจากนิ้วของลูดิเทียทุกคนในห้องเนี่ยกำลังมองพวกเราอยู่เลยとりあえずเอาเป็นว่า気づかないふりをしようแกล้งทำเป็นไม่เห็นดีกว่า 2-3 วันต่อมาวันนี้เนี่ยเหนื่อยจริงๆเลยฮักซังว่าอยู่ซิโรเดมิเตะตะดะเกะนะโนเดซุแต่ฮักคุซังเนี่ยมองจากข้างหลังระหว่างที่พวกเราทำงานอย่างเดียวเลยนะครับเนี่ยโหราอะไรเดอิโรอิโรคังไงเตะรุนะโยก็พอดีว่าฉันเนี่ยมีอะไรที่ต้องคิดเยอะนะお菓子の発明はすごいのに、本当のお仕事は怠け者なのです。ทั้งที่คุณเนี่ยเป็นอัจฉริยะเกี่ยวกับเรื่องของหวานแท้ๆ แต่คุณเนี่ยกลับเป็นคนขี้เกียจในงานธรรมดานะคะเนี่ย ก็เอาเป็นว่าสิ่งที่ฉันถนัดมันก็เหมาะสมสำหรับฉันนี่นะ何か間違ってる気がするです。ทำไมฉันรู้สึกว่าคุณใช้คำแบบนั้นในทางที่ผิดนะคะ ในคนนี้เนี่ยเสียงของในคนนี้เนี่ยฟังดูแบบว่ายอมแพ้กับฉันแล้วแต่ว่าอารมณ์ของเธอเนี่ยมันก็ได้กลับมาเป็นปกติอย่างรวดเร็วก็เอาเถอะค่ะอย่างน้อยมันก็มีอย่างนึงที่ฉันเนี่ยรู้สึกขอบคุณกับคุณนะคะตอนนี้หลังจากที่ฉันทำงานแล้วเนี่ยฉันเนี่ยมีอะไรที่ฉันเนี่ยอยากจะกลับมาแล้วก็มากินทุกๆวันเลยล่ะค่ะเนโกเนะเนี่ยก็ได้เปิดประตูอย่างสดใสพร้อมกับความตื่นเต้นแล้วก็ได้พบกับมไม่แฟร์มันไม่แฟร์ฮะฮิเมเดนกะเจ้าหญิงนาเซโยนิชิราเซนโนจาคุณโยนิซุบาราชิโอโนะไนชุนิชิโอนเตะทำไมเธอถึงซ่อนอะไรที่มันสุดยอดแบบนี้จากฉันน่ะอันจูเนี่ยก็ได้เดินไปเดินมาระหว่างที่เธอเนี่ยกินอย่างหิวโหยในไหเล็กๆที่อยู่ในมือของเธออันนั้นมันฉันน่ะอุตส่าห์เก็บไว้นะเนโกเนะเนี่ยก็ได้พุ่งไปหาไอ้ตัวไหนั่นอย่างรวดเร็วพยายามที่จะเอามันออกมาจากมือของอันจูเนโกเนะโนเรนยูกะいつの間にเอ๊ะอันนั้นมันคอนเดนที่เนโกเนะเขาเก็บไว้ไม่ใช่เหรอเธอเนี่ยไปเอามันมาจากไหนเนี่ยเอากลับมานะคะこの美味しさに免じて良いの献上が遅れたことには目をつぶろไอ้เจ้าหญิงจอมป่วนสุดท้ายฉันขอบคุณมากเลยนะที่เธอเนี่ยอุตส่าห์ให้บริการแบบนี้บางทีฉันเนี่ยอาจจะมองข้ามที่เธอเนี่ยซ่อนของดีๆไว้กับฉันนะฮิเมเดนกะโตะอิเอะโดโมอิฮิโตะโนะโมโนะโอะคัตเตะนิทาเบะรุโนะวะยุกุไนโนะเดสถึงแม้ว่าจะเป็นเจ้าหญิงก็เถอะค่ะแต่ว่าคุณเนี่ยเอาของที่มันไม่ใช่ของตัวเองไปก็ไม่ได้นะคะโยโนฮาระนิโอซามะรุมอนะอิมะโกโกะเดะซุเมเตะทาเบะเตะโมอนาจิเดะอะรุเดี๋ยวมันเนี่ยก็เข้าไปอยู่ในท้องฉันอยู่ดีในอนาคตแล้วนะเอาเป็นว่าเอามันมาอยู่ในท้องของฉันตอนนี้ไปเลยเป็นไงพวกเขาเนี่ยก็ได้ตะโกนโบกเบรกโดยที่ไม่ฟังกันและกันเลยระหว่างที่แย่งไอ้ตัวไห่ขึ้นซึ่งกันและกันนี่พวกเธอถ้าสมมติว่าเป็นอย่างนั้นแล้วก็และไอ้เจ้าตัวไห่เนี่ยมันก็หลุดออกจากมือของอันจูแล้วมันก็เทไอ้ของที่อยู่ข้างในเนี่ยไปบนหัวทั้งสองคนเลยไปพาไปอาบน้ำอีวันก็จะไหนฉันก็เตือนแล้วไงไปอาบน้ำด้วยกันเป็นสองคนเนี่ยเกิดอะไรขึ้นหรอ
โคอันเนี่ยก็ได้มาแล้วก็มาพบกับความยุ่งเหยิงระหว่างที่หัวเราะกับตัวเองมอสกาสเต้เรนนิวโนโตริไอ言ってくれれば用意したのになี่พวกเธอทั้งสองคนเนี่ยกำลังแย่งคอนเดนกันอย่างนั้นเหรอถ้าสมมติว่าเธออยากได้แล้วก็ฉันเนี่ยยังมีอีกนะฮะนี่คุณเนี่ยทำมันโดยไม่บอกพวกเราอย่างนั้นเหรอこの様子を見ると評判は上々かなดูแล้วดูบอกว่าจะป๊อปปูล่าน่าดูเลยล่ะนะในขณะที่คุณเนี่ยมาดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตาของเธอเนี่ยมันก็ได้ไปพบกับอันจูผู้ที่เต็มไปด้วยคอนเดนซุกก์โอ้เจ้าสามารถขอยอดตันาริบามดตุยโอเนดันเดใช่แล้วล่ะถ้าสมมติว่าฉันเนี่ยกล่าวประกาศว่าเจ้าหญิงเนี่ยชอบมันแล้วก็บางทีฉันเนี่ยอาจจะขายได้ราคาดีมากกว่านี้ก็ได้พวนเนี่ยก็ได้ยิ้มออกมารู้สึกพึงพอใจกับตัวเองพอๆกับตอนที่พวกเราเนี่ยสร้างไอ้ตัวลูลูออกมาครั้งแรกเลยนะนี่มันหัวแม่ค้าที่แท้จริงก็เดี๋ยวบอกว่าไอ้เรื่องยุ่งเหยิงแบบนี้เนี่ยคงจะไม่จบในห้องนี้อีกสักพักนึงนะความจริงเนี่ยเอาไปขายมันก็ทำเงินได้ง่ายๆเลยแบบเนี้ยเชื่อมั้ยมีเครื่องหมายคำถามด้วยแต่ยังก่อนเราไปที่ห้องการ์ดโพสต์ก็คือห้องเมื่อกี้ที่ล่าสุดคำถามให้ผมเดานะอันจูแม่งมาป่วนเนี่ยแน่ๆเดี๋ยวต้องมีโลลิมาป่วนอะน่ะเนโกะเนะここに置いてあった文鎮を知らないかนี่เนโกะเนะเธอเนี่ยเคยเห็นที่ทับกระดาษตรงนั้นหรือเปล่าいや見てないのですไม่ค่ะไม่เคยเห็นเลยค่ะそうかอ๋อเหรอ確かこの辺にあったはずなんだฉันจำได้ว่าฉันเนี่ยทิ้งมันไว้แถวๆนี้นะこの辺も何も散らかっててわからないのですในที่รกๆขนาดนี้เนี่ยจะไปรู้ได้ไงคะว่ามันจะอยู่ไหนกันแน่少しは片付けを心がけてはどうなのです私やルルティエ様がいくら片付けてもすぐにこう散らかされては意味がないのですคุณเนี่ยทำความสะอาดได้ตัวเองมากนี่คะฉันกับลูลูเทียเนี่ยก็ทำความสะอาดให้คุณตลอดแต่พอเวลาคุณใช้มันสักพักนึงเนี่ยมันก็รกอีกแล้วอะ散らかってるように見えるかもしれないが、こう見えてこれは高度に計算された配置であってな。ก็ถึงแม้ว่าเพลเนี่ยอาจจะดูว่าไอ้ของลกๆนี้เนี่ยมันดูแบบไอ้หาของไม่เจอเนี่ยแต่ว่าความจริงแล้วไอ้ของต่างๆเนี่ยมันก็อยู่กับที่ของมันตามความเหมาะสมของมันそんな言い訳は結構なのです。時間の無駄なのです。ไอ้เรื่องข้ออ้างอ่ะพอเถอะค่ะเสียเวลาค่ะและเนโกเน่ก็ได้กลับไปที่โต๊ะของเธอแล้วก็ได้เริ่มจัดกระดาษของเธอเรียบร้อยその通りな時に言い返せ。ก็สิ่งที่เธอพูดเนี่ยมันตรงเพลงฉันเนี่ยเถียงไม่ออกเลยจิ้มจิ้มอยู่ดีๆฉันเนี่ยก็ได้ยินเอ้ได้ไม่ใช่ได้ยินรู้สึกว่ามีใครบางคนเนี่ยมาจิ้มที่ไหล่ของฉันอ๋อ โผล่มาแล้วอ่ะฉันเนี่ยก็ได้มองไปข้างหลังแล้วก็ได้พบคู่หูปริศนาหนึ่งในพวกเขาเนี่ยกำลังถือไอ้ตัวที่ทับกระดาษที่หายไปอยู่นั่นเด้ออ๋อโมสกาสเต้มิทสึเกะเตะคุระดะโนกะอะไรกันอ๋อเธอเนี่ยไปหามันมาให้ฉันเหรอพวกเขาทั้งสองคนเนี่ยก็ได้พยักหน้าพร้อมกันซุกะอ๋ออ๋อเหรอช่วยได้มากเลยนะขอบคุณจริงๆいつの間にそこにさっきまで部屋にいなかったよというかなんでここにいるพวกเขาเนี่ยมาที่นี่แต่เมื่อไหร่ไม่ใช่ว่าพวกเขาเนี่ยไม่ได้อยู่ที่นี่ก่อนหน้านี้ไม่ใช่เหรอแล้วทำไมพวกเขาเนี่ยมาถึงมาอยู่ที่นี่กันมしかして何か用事があって来たのかนี่พวกเธอทั้งสองคนเนี่ยมีธุระอะไรกับที่นี่อย่างนั้นเหรอพวกเขาทั้งสองคนเนี่ยก็ได้สายแน่そうかอ๋อเหรอちなみにいつからそこにいたんだและอย่างนึงนะฉันเนี่ยสนใจนิดหน่อยว่าเธอเนี่ยอยู่ที่นี่มาตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยพวกเขาทั้งสองคนเนี่ยก็ได้เอียงหัวไปด้านหนึ่งเหมือนกับว่าเขาเนี่ยไม่เข้าใจคำถามของฉันどうかしたですか何を一人でブツブツと言っているのですเป็นไรเหรอคะคุณเนี่ยพึมพำของตัวเองทำไมอ่ะอ้าวมองไม่เห็นเหรอในกรณีเนี่ยก็ได้มองขึ้นมาหาฉันรู้สึกแปลกประหลาดก็พวกเขาทั้งสองคนนะเนี่ยสองคนใครเหรอคะ誰っていないก็ใครเอ้าหายไปแล้วอ่ะระหว่างที่ฉันเนี่ยหันหลังไปก็ไม่มีใครอยู่ข้างหลังฉันแล้วล่ะนั่นだったいきなり現れたかと思ったらいきなり消えてนี่มันบุคคลปริศนาที่แท้จริงนี่มันอะไรกันเนี่ยพวกเขาเนี่ยอยู่ดีก็โผล่มาแล้วก็ได้หายไปเฉยเลยมาสักครั้ง
幽霊だったとかじゃないだろうな。อย่าบอกนะว่าเป็นผีหรือว่าอะไรสักอย่างเนี่ยทำไมวะมันเหมือนกับฮาคุไม่เห็นอยู่คนเดียวเว้ยแล้วไอ้ตอนที่ฮาคุมันคุยกับคุยกับ2คนนี้ในรถม้าแล้วไอ้มันทำท่าเหมือนกับว่าแบบคนอื่นเนี่ยมองมาเว้ยแต่ว่ามองมาแบบด้วยสีหน้าแปลกๆและพยายามหันหนีมันหมายเขาว่าคนอื่นเนี่ยเห็นไม่เห็นฝาแฝดแน่ๆเลยว่ะให้เดานะแบบคนอื่นมันแอบแม่งอาจจะคิดว่าฮาคุแม่งพูดกับตัวเองอยู่เว้ยหรืออะไรแบบเนี้ยแต่ว่าถ้าสมมติว่ามันให้อาหารไอ้ม้าได้แล้วก็มันก็น่าจะเป็นตัวจริงนะแต่ว่าทำไมคนอื่นถึงมองไม่เห็นแค่นั้นเองหรือว่ามันใส่ผ้าคลุมล่องหนจากแฮร์รี่พอตเตอร์อยู่มันเป็นเครื่องหมายคำถามหมดเลยอะทำไมมันเป็นเครื่องหมายคำถามวะอยากรู้ละทาโนมุอ้าวมูเนจิกะซังสวัสดีครับขออนุญาตสวัสดีค่ะในบ่ายวันหนึ่งอยู่ดีมูเนจิกะซังเนี่ยก็ได้มาที่ฐานทัพของพวกเราโอเน่ซังทัชกะคุโนไอดะโนโอเน่ซังถ้าฉันจำไม่ผิดคราวที่แล้วเนี่ยคุณมาที่นี่ไม่ใช่หรอมูเนจิกะซามะนะโนเดสมูเนจิกะซามะค่ะฮิเมซังโนโอซุกิโนโชกุนซามะยะเนโชกุนซามะที่เป็นคนจัดการเจ้าหญิงสินะอุจิวะอาตุยเอะฉันคืออาตุยดีนี่ที่รู้จักน่ะอาตุยอาตุยเหรอและอยู่ดีหน้าสีหน้าตกใจเนี่ยก็อยู่บนหน้าของมูเนจิกะซังระหว่างที่เธอเนี่ยได้ยินชื่อนั้นโมชิยะโซยันเคคุรุโดโนโนโกซุกชุกะคุณคือลูกสาวของท่านโซยันเคคุรุซามะใช่มั้ยคะอุจิโอชิเตะรุโนเกะรู้จักฉันด้วยเหรอโซยันเคคุรุโดโนนิวะเซวะนินัตตะยูเอมิงิโมฮิดาริโมวะคารานะคัตตะจักุไฮโมโนโนชูเซนิโกชิโดคุดาซัตตะโนกะฉันเนี่ยได้ติดหนี้บุญคุณโซยันเคคุรุซามะไว้เยอะค่ะเขาเนี่ยได้สอนฉันมามากมายตั้งแต่ฉันเนี่ยยังเป็นมือใหม่ค่ะอายาここでそういうのは不粋やไม่เอาอ่ะฉันเนี่ยไม่ชอบอะไรแบบนั้นเลยนะอาทุยเป็นคนชิลมากๆเลยไม่เคยซีเรียสอะไรกับชีวิตเลยคนเนี้ยここはな俗世のしがらみから離れ安らぎを求める同士の隠れ家やも外のことは言わないのが約束やก็โรงแรมนี้เนี่ยเป็นที่ซ่อนตัวของพวกเราน่ะพวกเราเนี่ยไม่อยากจะได้ยินเกี่ยวกับเรื่องพวกการเมืองหรือว่าแบบนายท่านหรืออะไรแบบนี้น่ะそうであるか อย่างนั้นหรอคะこれは失礼したถ้าอย่างนั้นขออนุญาตที่เสียมารยาทนะคะいやなんか知らんが勝手にそんな場所にしないでくれนี่เรื่องแบบนั้นเนี่ยพวกเราเนี่ยไม่เคยตกลงกันซะหน่อยเธอเนี่ยอย่าหยุดพูดเลยโม้ซั่วแบบนั้นดิそれで何か用かな王女様ならまだ来てないけどแล้วมีอะไรหรอคะก็ถ้าสมมติว่าเป็นเจ้าหญิงแล้วก็เธอเนี่ยยังไม่มาค่ะฮิเมเดนคานาระเบนกักุนิฮาเกนเดโอราเรรุตอนนี้ดูบอกว่าเจ้าหญิงเนี่ยกำลังตั้งใจอ่านหนังสืออยู่ในห้องหนังสือของเธอค่ะโอ้โหสังเจ้าหญิงอย่างนั้นเหรอหมายถึงเจ้าหญิงคนนั้นนะใช่เหรอคาบิคาซานารุดัสโซซาวนิงะไดฮูจิซามะโนมิมินิไฮริโอชิคาริโอะอุเคเตะนะการที่เจ้าหญิงเนี่ยหนีออกไปได้บ่อยครั้งเนี่ยเลยทำให้ไฮพริสเซตเนี่ยบ่นเธอเลยค่ะあの温厚な大宮司様を怒らせるとはよほどのこと今回ばかりは相当腹に据えかねたらしいมันก็ทำให้พวกเราเนี่ยมีปัญหาเยอะเลยล่ะค่ะในการที่ทำให้เธอเนี่ยนิ่งได้เนี่ยแต่เชื่อใจฉันเถอะค่ะมันจะไม่มีปัญหาอีกสักพักนึงเลยล่ะさすがの姫殿下も今日ばかりは宮廷を抜け出せぬและฉันคิดว่าถ้าสมมติว่าเจ้าหญิงเนี่ยพยายามที่จะหนีออกมาจากพระราชวังอีกแล้วก็พวกเราเนี่ยมียามเฝ้าระวัง2เท่าเลยค่ะそいつはご愁傷様だถ้าเป็นแบบนั้นก็แย่จังเลยนะと言ってやるが実際いい君だก็せいぜい絞られるといいก็ถึงแม้ว่าจะเป็นอย่างนั้นก็สมควรแล้วแหละนะしかしあのユイが独尊な王女さんを叱り飛ばせるとね大宮司って一体どんな人なんだแต่จริงๆแล้วฉันไม่คิดว่ามีใครในโลกนี้เนี่ยจะบ่นเจ้าหญิงแล้วเสร็จแล้วเธอเนี่ยก็จะฟังได้แล้วเนี่ยแล้วไอ้ไฮพริสเทสที่เธอพูดถึงเนี่ยคือใครอย่างนั้นเหรอ宰相つかさどり帝のお側付きにあらせられるお方なのですท่านไฮพริสเทสเนี่ยเป็นคนจัดการเกี่ยวกับพวกเรื่องทุกอย่างเกี่ยวกับเรื่องพวกศาสนาที่อยู่ในท่านอยู่ในวังท่านมิคาโดะค่ะ同時に姫殿下の本来の東宮府でもあらせられる
และยังไม่พอเธอเนี่ยก็ทำหน้าที่ในฐานะคุณครูคุณครูของท่านเจ้าหญิงค่ะคุณครูอย่างนั้นเหรออ๋อโกจูซันの教育係か宗近がそれだと思ってたんだが違ったのかอ่าเป็นคุณครูอย่างนั้นเหรอเอ๊ะแต่ฉันนึกว่ามีแต่มุเนจิกะซังเนี่ยคนมุเนจิกะซังคนเดียวเป็นคนจัดการเรื่องการเรียนการสอนไม่ใช่ด้วยมันจะเป็นเรื่องไม่สุภาพค่ะถ้าสมมติว่าฉันเนี่ยเอาตำแหน่งนั้นไว้กับฉันคนเดียวค่ะเอ๊ะมันจะเป็นเรื่องไม่สุภาพค่ะฉันเนี่ยแค่มาทำหน้าที่นี้แทนพอเวลาหน้าที่ของฉันในฐานะแม่ทัพเนี่ยมันไม่กินเวลาของฉันมากเกินไปค่ะนะรู้ほどนะอ๋ออย่างนี้เองสินะしかしだとしたら何しに来たんだ護衛なら王女さんのそばにいないといけないんじゃทำไมเนี่ยเธอถึงมาอยู่ที่นี่ล่ะไม่ใช่ว่าเธอเนี่ยควรจะเฝ้าระวังเจ้าหญิงเขาไม่ใช่ดิ หมายเขาไม่แปลว่าทำหน้าแบบนี้มุนิจิกะซังมุนิจิกะเนี่ยก็ได้มองขึ้นไปบนเพดานแป๊บนึงไอ้ย่า姫殿下が珍しく、もとい真面目に勉学に励んでおられるのに、小生がそばに控えていては、かえって邪魔になるゆえ。มันเป็นเรื่องที่หายากค่ะที่ได้เห็นเจ้าหญิงเนี่ยตั้งใจอ่านหนังสือขนาดนั้นการที่ฉันเนี่ยมาอยู่รอบๆเนี่ยมันจะทำให้มันรบกวนสมาธิของเธอค่ะอ๋อถ้าทางแบบนี้นี่คือหาข้ออ้างมากินขนมที่บ้านห้องกูใช่ไหมโอเคพูดในที่กาศาสตร์นั่งมีความเป็นผู้หญิงเยอะกว่าที่คิดนะเนี่ยคนนี้それよりもいずれ大和を滑るお方として民の暮らしに触れることは肝要และสิ่งที่สำคัญก็คือในฐานะผู้ครอบครองยามาโตะในอนาคตมันเป็นเรื่องที่จำเป็นที่เธอเนี่ยจะเข้าใจจิตใจของชาวเมืองค่ะしかし姫殿下に何かあれば国家の大事ゆえにそれを未然に防ぐべく人の出入りや楼閣の構造を調べるのは必須かと。แต่ว่าสิ่งที่สำคัญพอๆกันก็คือความปลอดภัยของเจ้าหญิงค่ะเพราะฉะนั้นฉันเลยมาตรวจตาความปลอดภัยของโรงแรมแห่งนี้ค่ะ หาข้ออ้างกินขนมได้ดีมากมุนิจิกะซังมา言わんとすることはわからんでもないが一応王女さんに聞いてみるか。ฉันก็พอเข้าใจอยู่แล้วว่าเธอเนี่ยต้องการอะไรนะแต่ว่าเธอเนี่ยควรจะไปเรียกเจ้าหญิงมาด้วยหรือเปล่าเอ่ยいや、これは市中の日。国の存亡に関わるゆえ、姫殿下にも内密に願う。ไม่ค่ะนี่เนี่ยเป็นเรื่องลับระดับประเทศค่ะในการที่ฉันเนี่ยจะไปพูดกับเจ้าหญิงแบบนั้น自分で暴露しておいて、市中の日もないような。ความลับอย่างนั้นเหรอเธอเนี่ยกำลังขุดหลุมขุดหลุมฝังตัวเองอยู่ป่ะเนี่ยมาๆ、まあ、いいんじゃないかな。นี่นี่อ่ะพอเถอะนะอย่าแก้มุนิจิกะซามะไปมากกว่านี้เลยขอร้องคุงว่องせっかく訪ねてきたんだし上がってもらえばいいと思うよในเมื่อเธอเนี่ยอุตส่าห์มาที่นี่แล้วพวกเราเนี่ยก็พาเธอเนี่ยเข้าไปซะหน่อยก็ได้นะ気遣い痛み入るขอบคุณมากค่ะとりあえずこちらにどうぞเอาล่ะนั่งตรงนี้ก่อนเลยค่ะではระหว่างที่ตามหลังคุงไปมุนิจิกะเนี่ยก็ได้หยุดแล้วก็ได้เห็นอะไรบางอย่างそれは一体นั่นคือตาของเธอเนี่ยมันก็ได้ไปมองอยู่ที่จานที่อาทุยเนี่ยกำลังถืออยู่これって今宮古で話題になってるメーカールルやอันนี้เหรออันนี้คือดูดูนะตอนนี้เขาเนี่ยกำลังฮอตคิดอยู่ในเมืองหลวงแน่แหละดูดูอย่างนั้นเหรอこれが噂のまるで南方の果物の果肉のようだがมันคือของหวานที่ฉันเนี่ยได้ยินมาเยอะสินะมันเหมือนกับเป็นผลไม้จากทางด้านใต้เลยล่ะซากิโนะยัตสึはずっとそれだね。もしかして気に入っちゃった？ช่วงนี้เนี่ยอาทุยเนี่ยกินแต่ไอ้นี่อย่างเดียวเลยล่ะรู้สึกว่าจะชอบมันน่าดูเลยสินะもううちの大好物や。ชอบมันที่สุดเลยแหละมันมีแบบ texture คล้ายๆคูราลินด้วยนะปูดีปูดีตอนนอนอยู่มึงก็อยากกินคูลาลินเอาเลยอาทุยอยากกินคูลาลินคูลาลินไม่ได้ทำอะไรคูลาลินเป็นต้นน่าสุกันนั่นกันนะคูลาลินเนี่ยจะมีเท็กเจอร์เป็นยังไงนะอย่าทำคูลาลินโนโนอย่าทำคูลาลินやめて差し上げろ
クラリンさんが真っ青に変色してる。クラリンさんเนี่ยหน้าซีดไปแล้วนะเว้ยถึงแม้ว่ามันจะไม่มีหน้าก็เถอะซูเย่มูเนจิกะも一つ食べてみるけ？อ๋อใช่มูเนจิกะซังเนี่ยอยากลองไหมนะยุยโนะคะจะดีหรอคะอุทุยเนี่ยก็ได้เอารูรูชิ้นหนึ่งที่ใส่ไม่ใช่ใส่พูดผิดที่จิ้มด้วยไม้จิ้มฟันเนี่ยไปให้มูเนจิกะซังผู้ที่สองจิตสองใจอยู่นิดนึงและด้วยรอยยิ้มอันแสนบริสุทธิ์ของอาทุยเนี่ยเธอเนี่ยก็ได้พยักหน้าแล้วก็ได้กินมันอร่อยหรือเปล่าเนี่ยนี่มันไอ้มูเนจิกะผมที่บอกว่านี่มันแล้วเสร็จแล้วกองทะเนินไม่ก็หายไปในพริบตาของมูเนจิกะไม่เป็นท่าคุ้นๆเหมือนเคยเห็นที่ไหนมาก่อนอร่อยจริงๆเลยชูรุตโตสเตปรุตโตสเตคุนิคุนิโตสตาคันโนเทคินาชกันこのような菓子初めて食した texture เนี่ยมันนุ่มๆมันหนึบๆแล้วมันก็เลื่อนๆในขนาดเดียวกันฉันเนี่ยไม่เคยกินอะไรแบบนี้มาก่อนเลยค่ะしかしこれは全くけしからん菓子だยังไม่พอค่ะこのようなものが都に出回っていては姫殿下も収容に身が入らぬやもしれぬเจ้าหญิงเนี่ยจะตั้งใจกับการอ่านหนังสือได้อย่างไรกันถ้าสมมติว่ามีของหน้ายั่วน้ำลายขนาดนี้มาอยู่รอบๆเนี่ยแต่敵を知ればおのずと対策を取れよแต่ในเมื่อฉันเนี่ยมีอมตะ敵の本性を暴くแต่ในเมื่อฉันเนี่ยรู้ศัตรูของเจ้าหญิงแล้วฉันเนี่ยก็ควรจะเอาชีวิตของตัวเองเนี่ยเข้าแรกเพื่อความอยู่เป็นสุขของเจ้าหญิงค่ะแล้วไม่ก็กินให้หมดเลยสมคนแม่งลั่วกว่าที่คิดนะมูเนจิกะเนี่ยหน้าแม่งสเตทเฟสแล้วก็ทำตัวซีเรียสแต่ความจริงแล้วลั่วกว่าที่คิดน่ารักดีอย่าแย่งขนมมาถุยและใน 2-3 วิต่อมาจานทั้งจานของอาถุยเนี่ยก็ได้หายไปเลยชิโซนินัตตะอาถุยโดโนนิคันชาโวขอบคุณมากเลยค่ะอาถุยซังมูเนจิกะเนี่ยก็ได้พนมมือเข้าด้วยกันในเพื่อเป็นคำตอบแทนว่าเป็นคำขอบคุณโอจิโนะลู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 ของฉันนะมุชิยะอย่าบอกนะว่าฉันเนี่ยไม่ควรที่จะกินมันทั้งหมดไม่เป็นไรนะความจริงแล้วยังมีเพิ่มอีกนะมูเนจิกะซามะมูเนจิกะซามะยินดีต้อนรับค่ะดูดูเทียเนี่ยก็ได้โผล่ขึ้นมาในหน้าประตูดูดูอย่าอีตกรณีนั่นน่ะดูดูโนกาวาริโอเนกาชิเตโมอิเกะดูดูยังตรงจังหวะพอดีเลยไปเอาดูดูมาให้เพิ่มได้ไหมน่ะเฮ้มูทาเบชัตตะโนเดสโกะกินหมดแล้วเหรอคะความจริงแล้วไม่ใช่น่ะไม่ใช่หรอไม่ใช่ยาเกโดโตนิตะโกะโอเนกายะก็ไม่ใช่อ่ะนะแต่ว่าทำเพิ่มได้เปล่าน่ะแต่โมสนะขอโทษขอโทษนะคะวันนี้เนี่ยวัตถุดิบหมดแล้วค่ะโอ้โนอาทุยเดี๋ยวกูไปซื้อจากร้านก็ไม่เอาให้ไม่เป็นไรじゃあ今度またみんなで樹液を集めに行こうかเอาเป็นว่าคราวหน้าเนี่ยพวกเราเนี่ยไปเก็บน้ำยางจากต้นไม้มาเพิ่มไหมお姉様、最近ルルが流行っているせいか、樹液を採取する人が増えて。เกี่ยวกับเรื่องนั้นนะคะ。เพราะว่าลูดูเนี่ยมันป๊อปปูล่ามากๆเลยทำให้น้ำยางในต้นไม้อะไรพวกนี้เนี่ยมันถูกเอาออกมาเยอะค่ะ。いくつもの林が枯れてしまって、都の周りは規制が入るようになってしまったのです。ตอนนี้ป่าเล็กๆรอบๆตัวเมืองหลวงเนี่ยก็ได้มีปัญหาเรื่องนั้นมากๆเพราะฉะนั้นเขาเนี่ยเลยไม่อนุญาตให้เอาน้ำยางแล้วค่ะมิตซุนิอาริではなく人がたかるとそうなるんだねก็นั่นน่ะเป็นสิ่งปกติที่มันเกิดขึ้นในเมื่อผู้คนเนี่ยติดมันแทนที่จะเป็นพวกมดนะはいですค่ะいろいろと考えさせられるお言葉なのですมันทำให้ฉันเนี่ยคิดเยอะเลยอะค่ะไม่นะอาทุยまだ物足りないのでしたらそのこれをถึงแม้ว่ามันอาจจะไม่เท่ากันแต่ว่า
ลองอันนี้แทนก่อนไหมคะดูดูเทียเนี่ยก็ได้เอาเออาขนมอีกจานหนึ่งมาให้กับอาทุยที่ดูเศร้าใจและข้างบนจานนั้นเนี่ยมันก็มีขนมอะไรบางอย่างที่มันมีรูปร่างกรุบกรุบกรอบกรอบสีทองทองแล้วก็เป็นทรงกลมอันนี้มันคืออะไรหรอวันนี้ฉันลองทำสูตรใหม่นะคะถ้าไม่ว่าอะไรแล้วก็เออมีทําไมครั้งนี้อ่ะถูกต้องเดี๋ยวบอกว่าคราวนี้เนี่ยจะทำออกมาได้ดีอ่ะเนี่ยค่ะฮักซาโนะยูโตริอย่างที่ฮักคุซามะบอกค่ะอย่างที่ฮักคุซามะบอกเลยนะคะสิ่งหลักๆก็คือพวกเราเนี่ยจะต้องทำให้อุณหภูมิมันเหมาะสมค่ะこの間からいろいろとやってたみたいだけどまた何か試してたの?ก่อนหน้านี้เนี่ยฉันได้เห็นพวกเธอทั้ง2คนเนี่ยแอบไปที่ห้องครัวกันไม่ใช่หรือทำอะไรออกมาอีกอย่างนั้นหรอもしかしてお兄さんまた新しいお菓子考えたのけ?นี่โอนี่ซังเป็นขนมอันใหม่แกหรอมานะเออ今度のはアマムの生地を薄くふっくら焼き上げて空洞に練乳を詰めた菓子だพวกเราเนี่ยลองทำขนมปังอามัมบางๆแล้วก็เอาคอนเดนเนี่ยใส่เข้าไปตรงกลางแล้วเนี่ยฮามาดิ焼いた生地がプシュッと膨らんで中が空洞になるからシュート名付けてみましたシュートคล้ายๆชูครีมป่ะไม่ทำชูครีมแบบวันนี้แล้วพอเวลาเอาไอตัวอามัมไปอบนะคะมันทำให้มันเนี่ยฟูๆออกมาเลยนะคะพวกเราเนี่ยเลยเรียกมันว่าพัฟนะคะอ๋อมันก็คือเหมือนชูครีมอ่ะจินตนาการว่ามันเป็นขนมปังรอบๆแล้วเสร็จแล้วก็ใส่ไอ้ตัวนมข้นไปข้างในอ่ะคล้ายๆชูครีมแต่ว่าถ้าเป็นชูครีมมันก็คือต้องใส่ครีมไปตรงกลางแหละแต่นี้เขาใส่นมข้นแทนชูอย่างนั้นเหรอหรือว่าเราจะเรียกพัฟดีวะพัฟดีกว่าเพราะว่ามันเป็นภาษาอังกฤษแต่เกมนี้มันฟูลไวท์แอคติ้งนี่หว่ามันมีแบบเสียงพูดตลอดทุกๆครั้งที่มีคำพูดเพราะฉะนั้นจะเรียกภาษาญี่ปุ่นมันก็ไม่เสียหายเพราะว่าผมก็ได้ยินอยู่แล้วชูอย่างนั้นเหรอちょっと変わった名前だね。でも、なんでだろう。不思議な響きで、このお菓子にぴったりな感じがするかな。ชูอย่างนั้นเหรอชื่อแปลกๆนะแต่ยังไงดีล่ะด้วยเหตุผลอะไรสักอย่างมันถึงเหมาะกับไอตัวขนมนี้กันนะ見かけならず名前もこの世のものとは思えぬな。มีทั้งชื่อและก็รูปร่างที่แปลกประหลาดช่างเป็นขนมที่มันดูมาจากต่างประเทศจริงเลยนะคะここまではうまくいったか肝心なのは味の方だがก็พวกเราเนี่ยมาได้ไกลขนาดนี้แต่พวกเราเนี่ยยังต้องลองทดลองชิมมันก่อนนะเนี่ยเพราะฉะนั้นはい皆さんで試食して感想を聞かせてくださいค่ะงั้นทุกคนเนี่ยลองมันได้เลยค่ะแล้วก็แล้วก็บอกว่ามันเป็นยังไงบ้างนะคะถ้าอย่างนั้นฉันไม่เกรงใจแล้วนะชูเซมโอโกโชบันยาซุคาโรถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวฉันเนี่ยจะลองกินด้วยแล้วกันนะคะじゃあ私もถ้าอย่างนั้นฉันด้วยแล้วกันどんな食べ物なのか興味深いですความจริงแล้วฉันก็สนใจเหมือนกันค่ะพวกเขาทุกคนเนี่ยก็ได้เอาชูเนี่ยมาจากจานพร้อมๆกันแล้วก็ได้ลองกัดชิมดูこれはนี่มันอร่อยจังเลยอ่ะアマムで作った皮のサクッとした歯ごたえと香ばしさが練乳のとろりとした黒糖を合わさってとても美味しくてตัวอามัมด้านนอกที่มันกรุบกรอบกรอบกรอบพร้อมกับคอนเดนที่มันมีรสชาติที่หอมละมุนよかった気に入ってもらえてดีแล้วล่ะค่ะที่ทุกคนเนี่ยชอบมันเนี่ย本当に中が空洞なのですこんなの初めて見たですよสุดยอดไปเลยค่ะไอตัวอามัมที่มันถูกฟูๆออกมามันทำให้มันมีรูอยู่ตรงกลางด้วยอะค่ะแต่ว่าคุณจะทำมันได้ยังไงอะฉันไม่เคยเห็นมันมาก่อนเลยอะその生地をしっかり練らないといけないんですけど最初は焼いてもすぐにしぼんで何度も試行錯誤したんですความจริงแล้วต้องนวดมันให้พอดีนะคะความจริงแล้วไอตัวทดลองอันแรกๆของพวกเราเนี่ยมันแฟบหมดเลยนะคะ生地を練るですか?アマムを練った生地を焼いても小さな気泡でふかふかになるだけでこんな風には膨らまないのです。การนวดเหรอคะ?การทำแบบนั้นเนี่ยมันจะทำให้ตัวขนมปังเนี่ยมันนุ่มลงและทำให้มันมีฟองอากาศน้อยลงแต่ว่าทำให้มันเนี่ยฟูขึ้นเหรอคะ?
เรื่องนั้นดูริเทียเนี่ยก็ได้มองมาหาฉันพร้อมกับดูสับสนนิดหน่อยว่าจะตอบคำถามนั้นยังไงดีจริงๆที่สร้างคือลูรูเทียแต่สร้างวิธีการสอนคือตัวฉันเองนะกฎระเบียบจะอธิบายไม่ยากเธอเนี่ยเป็นคนทำมันก็จริงแต่ว่าฉันเนี่ยเป็นคนบอกวิธีการทำมันแล้วนะในเมื่อมันค่อนข้างยุ่งยากนิดหน่อยก็มันขึ้นอยู่กับไอตัวความชื้นที่มันอยู่ในตัวโดแล้วนะもしかしてこの仕掛けもハクさんが考えたのですか？ความชื้นเหรอคะอย่าบอกนะว่าฮักคุซังเนี่ยเป็นคนคิดเรื่องนี้เนี่ยまあ原理は分かってたんだがいざ作るとなるとなかなかなฉันเนี่ยแค่รู้ทฤษฎีแค่นั้นแหละแต่ว่าฉันเนี่ยไม่มีความสามารถในการทำมันแล้วนะではどうやったらこんな風になるですか？แล้วไอการที่ทำให้ขนมปังมันฟูขนาดนี้ทำไงหรอคะ実際いろいろやった結果なんだが要するに生地をしっかり糊のようにしてก็พวกเราเนี่ยก็ได้ทดลองมันเยอะแยะไปหมดเลยแต่ในที่สุดพวกเราเนี่ยก็หาวิธีการทำให้โดเนี่ยมันกลายเป็นในระหว่างที่ฉันเนี่ยได้เริ่มอธิบายฉันเนี่ยก็ได้รู้สึกว่าฉันเนี่ยมีโอกาสที่จะได้สนุกกับตัวเองนิดหนึ่งもしかしてわからないのか学生ならわからないはずないと思うんだがอย่าบอกนะว่านักปราชญ์ผู้เรืองชื่อเนโกเนคนนี้เนี่ยจะไม่รู้อะไรแบบนี้เนี่ยอย่าแย่โลลี่ดินี่いいのです特別な材料を使ってないなら組み合わせは限られるのです。すぐにわかるはず。ถ้าสมมติว่ามันไม่มีวัตถุดิบอื่นๆแล้วก็ฉันเนี่ยก็น่าจะสามารถคิดเองได้นะคะถ้าสมมติว่าฉันเนี่ยลองทำมันดูอย่าเราอย่าแกล้งโรลี่เธอเนี่ยก็ได้เอาไอ้ตัวชูเนี่ยเข้าไปในปากของเธอเพิ่มเติมระหว่างที่เธอพูดอย่างนั้นออกมาคาวะอามามุโนคุนะあとは発酵した乳それに塩卵だけどそれだけではผงอามัมนมเกลือไข่แต่มันไม่ใช่แค่นั้นหรอคะเพราะมันต้องมีเย้ยดาเมนาโนเดซลิ้นยูก็อร่อยชิคุติแย่ค่ะคอนเดนน่ะอร่อยเกินไปอะค่ะแต่ดูบอกว่าเธอเนี่ยจะรู้สึกแบบดื่มด่ำกับรสชาติมากเกินกว่าที่เธอเนี่ยจะสามารถที่จะมองออกได้ว่ามันมีอะไรใส่เข้าไปบ้างそんなに分析したかったら皮だけ焼いてもらったらどうだก็ถ้าสมมติว่าเธอเนี่ยอยากจะดูไอ้ส่วนนอกของไอ้ตัวขนมปังแล้วก็พวกเราเนี่ยก็ทำมันออกมาเป็นขนมปังได้อย่างเดียวก็ได้แล้วนะそんなもったいないことしたらダメなのですถ้าเป็นอย่างนั้นมันก็เสียดายของนะคะไม่ได้ค่ะしかしこのような菓子がこの世に存在するとは全く世界は広いแต่ว่าในการที่มีรสชาติแบบนี้เนี่ยมีอยู่บนโลกใบนี้ด้วยประสบการณ์ของฉันเนี่ยมันจำกัดมากกว่าที่คิดนะคะเนี่ยมูนิจิกะเนี่ยก็ได้กินชูต่อไปเรื่อยๆดูเหมือนว่าเธอเนี่ยจะไม่หยุดเลยล่ะนี่เนี่ยอาจจะอร่อยกว่าดูๆอีกนะไม่ต้องเรียกว่ามันไม่เหมือนกันคนละสไตล์มันเป็นขนมคนละสไตล์กันเลยเทียบกันไม่ได้おかわりをどうぞ。ความจริงฉันมีค่ะ。作りましたから。ฉันทำมาเยอะเลยล่ะ。本当か？จริงเหรอ？สมแล้วที่เป็นลูรุยังรักที่สุดเลยนะ。ผมก็รักเหมือนกันคนนี้。料理が上手な上にこんな美味しいお菓子も作れるなんてルルヤンってやっぱいいな。เธอเนี่ยทำอาหารได้แล้วก็ยังเป็นคนที่เรียบร้อยน่ารักอีกเธอเนี่ยเป็นคนที่ดีแล้วก็ยอดเยี่ยมมากจนเหมือนกับผิดกฎหมายเลยนะนี่ลูรุยังฉันเนี่ยแต่งงานกับเธอได้ป่ะเฮ้ยแต่งงานเหรอฉันอย่าหงุดหงิดนักเถอะมันดีกว่านี่ไม่ต้องจริงจังขนาดนั้นก็ได้ลูรุยังลูรุยันのことは好きやけど、そういった趣味はないし。ล้อเล่นนะฉันเนี่ยก็รักลูรุยันจริงๆอะนะแต่ว่าแค่ไม่ใช่แบบนั้นแค่นั้นเอง。驚いちゃいました。ตกใจหมดเลยนะคะ。それよりアトイ様。แล้วก็アトイ様。話の続きを。เชิญได้เลยค่ะ。そうやね。なんちな。อาทุยเนี่ยก็ได้เอื้อมไปที่จานแล้วก็ได้พบว่ากองทะเนินที่มันเต็มไปด้วยของหวานเนี่ย
มันก็ได้กลายเป็นชูแค่ชิ้นเดียวเท่านั้นและในขณะนั้นก็มีมืออีกมือนึงเนี่ยมันได้สะบัดออกมาเหมือนกับงูเนี่ยที่มันฉกอะไรบางอย่างแล้วก็ได้เอาไอ้ตัวชูอันสุดท้ายเนี่ยไปเฮ้โมเนติกาของที่มันกินไปทั้งหมดเนี่ยเอามาอยู่บนหน้าอกหมดเลยบอกเลยคนเนี้ยอร่อยจริงๆเลยแหละอร่อยอะอาถุยมันโดนอีกแล้วอ่ะจิตนี่บีมิであったอร่อยจริงเลยชิโซになったขอบคุณมากนะคะโนsuko shi tabe sugita ka ฉันอาจจะกินเยอะเกินไปしかしここแต่ว่ารู้สึกยอดเยี่ยมมากเลยล่ะค่ะและโมเนจิกะเนี่ยก็ได้หาที่นั่งแล้วก็ได้นั่งลงไปแบบสบายๆอาทุยเนี่ยก็ได้มองไปแบบ AFK ในระหว่างที่เห็นจานที่ว่างเปล่าฉันเนี่ยสงสารไงไม่รู้ฮะพวนเนี่ยกำลังถือไอ้ตัวชู 6-7 ชิ้นระหว่างที่เธอพูดอยู่แบ่งเขาบ้างเหรอนี่ถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วก็เอาเป็นว่าเธอเนี่ยก็แบ่งอาทุยเข้าไปสักหน่อยไม่ได้หรอจิบุนโมคักโฮสเตอร์วะเกตะคะแต่ฉันเนี่ยก็จะไม่มีทางแบ่งของฉันหรอกนะลูยังลูยังโคเมนนาไซขอโทษนะคะซายโดวะอิมาโนเดะเซมุสกัตเตชิมาเตะชูโมลูรุโตะโอนาจิซายโดวะสึกะโนเดะฉันได้ใช้วัตถุดิบหมดแล้วค่ะในเมื่อดูแล้วชูเนี่ยใช้วัตถุดิบอันเดียวกันเพราะฉะนั้นใจร้ายลูลูว่าこのところお店でもすぐに売り切れるですよช่วงนี้ดูดูเนี่ยมันก็ถูกขายดีในร้านแถวๆนี้มากเลยล่ะค่ะけれどいくら美味しいとはいえこんなにもルルのことが都中に広まって林を枯らすほどに樹液を採取し尽くすなんてแต่ฉันไม่คิดว่าความมีความป๊อปปูล่าของไอ้ตัวดูดูเนี่ยมันจะมีชื่อเสียงถึงขนาดที่ว่าส่งผลต่อระบบนิเวศนะคะเนี่ยまるで何かの陰謀が働いているようなそんな気がするのですよฉันเนี่ยคิดฉันเนี่ยหยุดคิดไม่ได้จริงๆว่ามันอาจจะมีปัญหาอะไรมากกว่านั้นซะอีกนะคะどうしてだろうねนั่นสินะ気のせいだと思うなแต่ฉันอาจว่าเธอฉันแต่ฉันอาจจะคิดว่าเธอเนี่ยอาจจะคิดไปเองหรือเปล่านะなるほど。อย่างนี้นี่เองสินะ姿勢ではそのようなことにますます興味深い。อย่างนี้นี่เองสินะこれはเรื่องแบบนี้เนี่ยเกิดขึ้นในประเทศแห่งนี้ได้อย่างนั้นหรือนี่มันในระหว่างที่โมนิจิกะเนี่ยฟังเนโกะเนี่ยบ่นจากที่โซฟาเธอเนี่ยก็ได้เห็นอะไรบางอย่างสังเกตอะไรบางอย่างตรงข้ามของห้องこの書冊はหนังสือนี่มันเธอเนี่ยได้เห็นหนังสือเล่มนึงเนี่ยมันได้ถูกมันได้ถูกซ่อนอยู่ในระหว่างตู้เชลฟ์ตรงข้ามห้องเธอเนี่ยตาดีจริงนั่นมันนักสตอตอมุตเตะฉันนึกว่าพันเนอร์ทำมันหายไปแล้วสิค่ะอานูโอโจซังมุจิดาชิตะมะโนะคัตเตะนิชิมาอุคุเซะเดะมะอารุโนะคะไอ้เจ้าหญิงนั่นซ่อนของแบบนี้โดยที่ไม่รับอนุญาตอย่างนั้นเหรอこれはนี่มันมุเนจิกะเนี่ยก็ได้เปิดหนังสือระหว่างที่เธอเนี่ยหยุดที่หน้านึงและเธอเนี่ยก็ได้กลับด้านไอ้ตัวหนังสือแล้วก็โชว์รูปภาพที่อยู่ในตัวหนังสือมันมาให้พวกเราดูこれは少々過激ではなかろうかไอ้ของแบบนี้เนี่ยคุณคิดว่ามันไม่มากเกินไปหรอครับฉันเนี่ยสามารถเห็นตะร่างกายของร่างกายของดูดูเทียนเนี่ยกระตุกทันทีพอเวลาเห็นไอ้รูปภาพขนาดใหญ่ที่อยู่ในหนังสือที่มุนิจิกะซังเนี่ยได้โชว์มาให้พวกเราและตรงทั้งสองหน้าเนี่ยมันก็มีผู้ชายทั้งสองคนกำลังจ้องหน้าซึ่งกันและกันระหว่างที่มีกุหลาบเนี่ยโล่งโรยสำหรับฉันแล้วมันอาจจะพวกเขาทั้งสองคนเนี่ยอยู่ใกล้เกินไปหรือเปล่าวันนั้นเนี่ยこれはルルティエ殿の。อย่าบอกนะว่านี่ของルルティエ殿の。ルルティエเนี่ยกระตุกในแล้วก็ตัวแข็งไปเลยนะระหว่างที่ทั้งห้องเนี่ยจ้องมาหาเธอไม่ค่ะเรื่องนั้นอันจูซามะโนอันจูซามะลืมไว้ค่ะนั่นคือใจเกินไอ้ก็ต้องจับไอ้คำตอบนั้นเป็นคำตอบที่แย่ที่สุดเท่าที่เธอออกคิดออกมาเลยและห้องทั้งห้องเนี่ยมันก็เต็มไปด้วยความเงียบสงบเจ้าหญิงเหรอคะลูรุเทียโน
ลูดิเทียเนี่ยดูเหมือนว่าจะรู้ว่าสิ่งที่เธอเนี่ยพูดออกไปเนี่ยมันผิดมากแค่ไหนในระหว่างที่เธอเนี่ยก้มตัวแล้วเสร็จแล้วก็เอามือเนี่ยกุมหัวหรอคะถ้าสมมติว่านี่เนี่ยเป็นของเจ้าหญิงแล้วก็แสดงว่าทั้งหมดนี้เนี่ยเป็นของเจ้าหญิงด้วยสินะคะและหลังจากนั้นเธอเนี่ยก็ได้หันหน้าไปแล้วก็ได้เอาหนังสือจากหนังสือเล่มหนึ่งเล่มหนึ่งเล่มหนึ่งไปเรื่อยๆจากตู้เชลฟ์ไอ้เชี่ยคอลเลกชันลูเทียนโน่このような過激なものは教育に悪い。うん、没収せねばなるまい。ฉันเนี่ยจะขอยึดนี่ทั้งหมดเลยนะคะฉันเนี่ยจะขอสรุปได้ว่าของพวกนี้เนี่ยมันมากเกินไปสำหรับเจ้าหญิงค่ะและเธอเนี่ยก็ได้เอาหนังสือทั้งหมดเนี่ยไปแล้วก็ได้เหลือแต่เชลฟ์หนังสือที่ว่างเปล่าอยู่และมูนิจิกะซามาเนี่ยก็ได้เลือกหนังสือเล่มหนึ่งจากข้างบนสุดของกองที่เธอเนี่ยหยิบมาแล้วก็ได้เริ่มอ่านนั่นมันหนังสือลิมิเต็ดอีดิชั่นนัวลูดิเทียลูดิเทียเนี่ยก็ได้ก้มลงไปบนพื้นอีกครั้งระหว่างที่เธอเนี่ยพึมพำแบบไม่อยากจะเชื่อจริงๆแต่ว่ามูนิจิกะเนี่ยกำลังตั้งใจอ่านมากเกินไปจนกว่าเกินกว่าที่เธอเนี่ยจะสังเกตไอ้พฤติกรรมผิดปกติของลูดิเทียเขาและไม่มีใครในกลุ่มพวกเราเนี่ยก็สามารถที่จะพูดกล้าพูดออกมาด้วยในระหว่างที่เธอเนี่ยอ่านเงียบๆさすがมูเนจิกะ様書冊を読むのにもあの集中力見習いたいのですสมแล้วที่เป็นมูเนจิกะ様เธอเนี่ยสามารถตั้งใจอ่านหนังสือได้ขนาดนั้นฉันเนี่ยยอมรับเธอจริงๆเลยล่ะค่ะนี่คนนี้เนี่ยฟังดูประทับใจแต่สิ่งที่ฉันสามารถทำได้ตอนนี้ก็คือสายหัวฉันเนี่ยรู้สึกว่าพวกเราเนี่ยแลกตัวปัญหาแล้วก็ได้ตัวปัญหาอีกตัวหนึ่งมาอีกแล้วแลกโลลิได้อบไปมาแบบสร้างปัญหาเหมือนกันอุ๊บกินขนมกินขนมแล้วไม่ยังอ่านหนังสือต่างหากนี่มันท่าเดียวกันเลยดีวะแย่จริงเลยทำไมมันมีซีนโผล่มาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ Back Alley Store นี่คือร้านหนังสือวายของลูดูเทียจะไปซื้อเพิ่มแน่เลยว่ะสงสัยแต่วันนี้เราแยกย้ายกันดีกว่านะครับผมเอาไว้เจอกันพรุ่งนี้สำหรับอุตาวะเดรุโมโนอิสวาริโนคาเมนนะครับผมวันนี้ก็เป็นวันชิลๆสบายๆอีกวันนึงแล้วผมก็ดีใจมากตรงที่ว่าผมแปลมา1ชั่วโมงไม่รู้สึกเจ็บคอเลยดีมากแต่เอาเป็นว่าผมจะไม่อยากจะหักโหมเกินไปเพราะว่าผมก็ยังรู้สึกว่าไม่หายดีซะเต็มที่เพราะว่ามันก็ยังเจ็บนิดๆอยู่แบบนิดๆอ่ะแบบเหมือนกับว่าแบบมันคันๆคอหน่อยๆอ่ะระหว่างที่แปลอ่ะแล้วสะเลดมันก็จะไอ้พอเวลามีอาการเจ็บคออะไรพวกนี้มันก็จะมีสะเลดเยอะใช่ป่ะล่ะเพราะฉะนั้นแปลแล้วก็ต้องกระแฮมกระแฮมตลอดเวลามันก็รู้สึกไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่นะเอาไว้วันพรุ่งนี้ดีกว่านะครับผมมาต่อกันโอเควันนี้เราแยกย้ายกันก่อนเอาไว้เจอกันคราวหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย